สิ้นสุดการรอคอยไอซ์คลอดลูกสาวแล้วตัวขาวผ่องสวยตามรอยแม่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงไอซ์อภิสดาเครือคงคาที่คลอดลูกสาวคนแรกโดยคุณแม่ไอซ์นั้นก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลอาค่ะหนูออกมาวันที่10/1/23น้ำหนัก 3.525 สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเลอานั้นหน้าตาน่ารักน่าชังแถมขาวออร่าสุดๆเลยล่ะค่ะภายหลังจากที่ภาพเนี้ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายอาทิมาแล้วเย่ๆยินดีด้วยนะเธอยินดีด้วยค่ะแม่ไอคุณแม่เก่งมากเลยค่ะน่ารักน่าชังจังเลยยังคิดถึงชุดหนังรัดรูปวันเป็นกรรมการ The Mask แล้วบอกว่าไอซ์หูทองคำอยู่เลยค่ะวันนี้เป็นคุณแม่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะล้านสวยน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยไอซ์ยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ